รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็คงรู้จักการรักษาริ้วรอยด้วยการใช้โบท็อกซ์ใช่ไหมล่ะครับและในวันนี้เราก็มีสาระความรู้เรื่องของโบท็อกซ์อีกชนิดหนึ่งมานำเสนอกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชม VTR กันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับรายการของเราก็เคยนำเสนอเรื่องราวของการรักษาด้วยโบท็อกซ์กันไปหลายครั้งทั้งเรื่องของชนิดวิธีการใช้รักษาความปลอดภัยและอันตรายของมันนะครับและในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราก็มีความรู้ในเรื่องของซีโอมีนโบท็อกซ์ซึ่งเป็นโบท็อกซ์ที่มีการรับรองว่าได้ผลดีมีความปลอดภัยสูงและไม่เสี่ยงต่อการดื้อยามาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมไม่ควรพลาดรายการของเราวันนี้เลยนะครับช่วง Health Talk สนับสนุนโดย Thion Biotech จำกัดช่วง Health Talk วันนี้เราก็อยู่กับแพทย์หญิงนฤชนเทียนศิวากุลนะครับคุณหมอจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากไปชมกันเลยครับคือโบท็อกนะคะหรือบอทาลินุมท็อกซินนะคะซึ่งถ้าเราใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไทยเองนะคะให้นึกถึงมันก็คือการใช้ยาเนี่ยฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อริ้วรอยเพื่อทำให้มันมีการทำงานน้อยลงริ้วรอยก็จะน้อยลงด้วยซึ่งคนก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะพอสมควรทีนี้ถ้าถามว่าจะบอกเล่าแบบเรื่องพื้นโบท็อกซ์ฉีดยังไงได้ผลอะไรเนี่ยคนก็อาจจะรู้กันแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือโบท็อกซ์เนี่ยมีการดื้อยาเกิดขึ้นถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจากประสบการณ์หมอทั่วไปเนี่ยยาที่ได้คุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยการดื้อยาเนี่ยต่ำมากหรือแทบจะเป็นศูนย์อย่างหมอเองก็ใช้เกรดที่มีคุณภาพจากอเมริกาเนี่ยนะคะคือการดื้อยาเนี่ยน้อยมากแต่อาจจะมีปัญหากับคนไข้บางกลุ่มที่ไปฉีดโบท็อกซ์บางยี่ห้อมาหรือว่าอาจจะไปใช้เกรดคุณภาพค่อนข้างต่ำหรืออาจจะเจอของปลอมซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะดูที่ราคาเป็นหลักเลยทีนี้ถามว่ายาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะได้คุณภาพที่ดีจริงๆเนี่ยการทำเปเปอร์รีเสิร์ชการที่เขาจะทดลองมามักใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้บางกลุ่มไปดูราคาโบท็อกซ์เป็นหลักว่าถูกฉันฉีดโอเคมันอาจจะตึงโอเคเราพูดในถึงกรณีที่ว่าไม่ใช่โบท็อกซ์ที่ฉีดแล้วมีพิษเพราะว่าโบท็อกซ์เนี่ยมันมีหลายอย่างถ้าเราไปเจอโบท็อกซ์ปลอมมาหรือโบท็อกซ์ที่สกัดไม่ได้คุณภาพจริงๆก็จะมีพิษอยู่ฉีดแล้วก็มักจะมีผลข้างเคียงเช่นอาจจะเสียชีวิตอาจจะเป็นอัมพาตแต่ถ้าเกิดได้โบท็อกซ์ที่โอเคฉีดแล้วตึงแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าคุณภาพของมันเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนหรือไม่มันมีโปรตีนปนเปื้อนเยอะมากหรือไม่ถ้ามันมีสิ่งปนเปื้อนเยอะมากบางทีมันอาจจะการมีการสร้างการดื้อยาเกิดขึ้นคือความหมายก็คือฉีดไปเรื่อยๆแล้วเห็นผลน้อยลงหรือไม่เห็นผลเลยหรือเห็นผลระยะสั้นขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาหลักตอนนี้ในประเทศไทยที่หมอเจอคือคนไข้ดื้อยาฉะนั้นตอนนี้ก็ได้มีโรงพยาบาลแพทย์หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้นำโบท็อกซ์ชนิดหนึ่งซึ่งชื่อยี่ห้อซีโอมินนะคะ
ผลิตจากประเทศเยอรมันแต่ได้ FDA อเมริกาได้องค์การอาหารและยาทางยุโรปยอมรับเรียบร้อยแล้วมันมีข้อแตกต่างกับโบท็อกซ์ยี่ห้ออื่นอย่างไรมันแตกต่างตรงที่ว่ามันเป็นโบท็อกซ์ที่มีตัวโบท็อกซ์เองหรือนิวโรท็อกซินเอง 100% โดยไม่มีโปรตีนปนเปื้อนชนิดอื่นโปรตีนปนเปื้อนชนิดอื่นเนี่ยมาเราจะเรียกว่าคอมเพรสซิ่งโปรตีนคือความหมายก็คือในตัวโบท็อกซ์เนี่ยทุกๆยี่ห้อในโลกเนี้ยยกเว้นซีโอมินเนี่ยจะมีทั้งไข่แดงและไข่ขาวคือให้คนไข้นึกภาพนี้นะคะก็คือไข่แดงเนี่ยเป็นโปรตีนนิวโรท็อกซินหรือตัวโบท็อกซ์จริงๆส่วนไข่ขาวเนี่ยจะเป็นกลุ่มคอมเพรสซินโปรตีนคือเป็นโปรตีนปนเปื้อนที่ยังไงอะเวลาเขาผลิตสารชนิดใดชนิดนึงมาเพื่อที่จะให้นิวโรท็อกซินออกมาเพียวๆมันน่ะไม่ได้ก็อาจจะมีไข่ขาวติดมาด้วยแต่ถ้าบางยี่ห้อมีไข่ขาวติดปริมาณมากหน่อยก็อาจจะมีการดื้อยาสูงหน่อยแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าปริมาณน้อยปริมาณมากของไข่ขาวเนี่ยทำให้เกิดการดื้อยาสูงหรือต่ำมันขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยและขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ขาวด้วยเช่นบางที่เคลมว่ามีไข่ขาวนิดเดียวแต่ถ้าเกิดไข่ขาวของเขาเนี่ยมีสารปนเปื้อนเยอะมันก็ทำให้เกิดการดื้อยาได้เช่นกันก็มีอาจารย์หลายท่านทางแพทย์สกินผิวหนังก็ได้คิดว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดเยอะละว่ามีคนดื้อต่อสารโบท็อกซ์นะคะหรือบอทาลินุมไทเอเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากใช้โบท็อกซ์คุณภาพต่ำแล้วก็เกิดปัญหาเยอะมากตอนนี้คือการดื้อโบท็อกซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนิดนึงคือมันไม่มียาแก้สิ่งที่จะแก้ไขได้คือต้องรอให้ร่างกายเนี่ยขับไปเองบางคนโชคดีก็ขับบางคนโชคไม่ดีก็คือมันไม่ขับเลยใจหมอส่วนใหญ่ก็คิดว่าถ้าเราพยายามที่จะโหลดโบท็อกซ์ที่มีคอมเพรสซิ่งโปรตีนหรือโปรตีนปนเปื้อนเนี่ยให้กับคนไข้อีกร่างกายก็จะสร้างสารต่อต้านอีกก็เลยลองใช้โบท็อกซ์ชนิดที่ชื่อซีโอมินหรือว่ามีความบริสุทธิ์ 100% หรือว่ามันมีไข่แดงเพียวๆเนี่ยลองฉีดให้คนไข้ดูหมอต้องบอกอย่างนะคะการแก้ไขปัญหาการดื้อยาจากโบท็อกซ์การฉีดซีโอมินมันไม่ใช่treatment of choice หรือเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่มันเป็นแค่ทางเลือกชนิดนึงเพราะก็มีบางท่านฉีดแล้วมันก็ไม่ตึงเลยเพราะหนึ่งก็คือร่างกายคนไข้เนี่ยได้สร้างสารต่อต้านจน 100% ไปแล้วฉะนั้นเนี่ยการดื้อยาเนี่ยคือเป็นดื้อยาแบบ 100% คือต่อให้เราใช้สารที่บริสุทธิ์ 100% ฉีดก็ดื้ออยู่ดีก็วิธีแนะนำส่วนใหญ่คือจะให้หยุดไปมาสัก 1-4 ปีเพื่อคาดหวังว่าร่างกายจะขับออกไปเองซึ่งบางคนโชคดีก็อาจจะกลับมาฉีดได้ใหม่แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ตึงเท่าเดิมนะคะเอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้สาระความรู้เรื่องของซีโอมินโบท็อกซ์กันไปบางส่วนแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อใน Discovery Health Tips ครับช่วง Health Tips กลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ครับช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงซีโอมีนโบท็อกซ์กันต่อนะครับไปชมกันเลยครับการรักษาไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าหมอคิดว่าถ้าเราใช้เกรดที่ดีแล้วเนี่ยแล้วฉีดไปแล้วก็เวิร์กดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้ฉีดต่อไปเรื่อยๆแต่ที่หมอเอาซีโอมีนมาเนี่ยความหมายคือหมออาจจะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคนไข้อาจจะเรียกว่า3กลุ่มดีกว่าค่ะคือ1คนไข้ที่อยากฉีดซีโอมินไปเลยเพราะว่า1ก็คือฉันจะได้หมดปัญหาเรื่องดื้อยาคือฉันชัวร์ว่าร่างกายฉันไม่มีการต่อต้านแน่ๆคือฉีดไปได้ยังไงก็ไม่มีการดื้อกับอีกกลุ่มที่2คืออาจจะใช้ของอเมริกาแล้วความรู้สึกว่าอยากลองใช้ของไอ้นี่ดูซึ่งจริงหมอว่า2ยี่ห้อเนี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะกับบุคคลที่3คือกลุ่มดื้อยาที่หมอบอกซึ่งดื้อยาจากการได้โบท็อกซ์ที่มีคอมเพรสซิ่งโปรตีนเยอะหรือมีคอมเพรสซิ่งโปรตีนไม่ได้เยอะมากแต่เป็นคอมเพรสซิ่งโปรตีนหรือโปรตีนหรือไข่ขาวเนี่ยแหละค่ะที่มันมีความปนเปื้อนสูงฉะนั้นเนี่ย
มันก็ทำให้เกิดสารต่อต้านขึ้นก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่าในการรักษาหมอเองอ่ะหมอจะเลือกซีโอมินให้คนไข้ถ้าคนไข้คิดว่าจะลองคลายฉีดอ่ะก็ไม่เลือกตัวที่ไม่มีไข่ขาวอยู่แล้วค่ะหรือว่าคอมเป็นซิงโปรตีนเพราะว่าอย่างน้อยซีโอมินก็ไม่ทำให้เขาติดลบขึ้นข้อจำกัดในการใช้ซีโอมินของหมอเนี่ยจะเกิดจากว่าคนไข้อาจจะเคยมีประวัติฉีดซีโอมินมาแล้วดื้อต่อการรักษาคือมันไม่ตึงเลย 100% ภายใน 2-3 เดือนแปลว่าคนไข้มีสิทธิ์จะดื้อโบท็อกซ์จริงๆเลย 100% คนไข้ฉีดไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหลักนะคะที่หมอคิดว่าซีโอมินถึงไงฉีดไปมันคงจะไม่มีประโยชน์สำหรับเขาล่ะเพราะเขาดื้อยา 100% ก็จะนำให้คนไข้หยุดไป1ปีถึง4ปีนะคะหรือไม่คือคนไข้กลุ่มที่เพิ่งฉีดโบท็อกซ์ชนิดอื่นไปแล้วดื้อยาเนี่ยหมอก็จะไม่ฉีดให้เขาภายใน1เดือนเพราะว่า1คือเราไม่พยายามที่จะไปฉีดยาอะไรเพิ่มในขณะที่เรายังไม่รู้ว่ายาตัวนั้นเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะคะแล้วก็คือซีโอมินก็จะไม่ฉีดในเคสที่เหมือนทั่วๆไปอ่ะห้ามฉีดในคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนโบท็อกซ์ชนิดอื่นเลยค่ะพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงพวกมีปัญหาโรคที่ค่อนข้างเยอะหรือว่ามีโรคร้ายแรงก็จะไม่ฉีดให้หมออาจจะไม่คอมเมนต์นะคะคือด้วยความว่าหมออาจจะค่อนข้างเลือกเกรดนิดนึงเพราะ1ก็คือบริษัทยาบางทีใครๆก็ต้องบอกว่าของตัวเองดีอะเนาะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโดยประสบการณ์หมอเวลาที่หมอจะใช้อะไรเนี่ยหมอดูหลายๆอย่างดูจากบริษัทที่ได้มาตรฐานดูจากการทำ paper research มาค่อนข้างนานแล้วก็ยาก็คือผลิตออกมานานแล้วใช้กับคนทั่วไปแล้วไม่ค่อยมีปัญหานอกจากจะเป็นโบท็อกที่ดีแล้วเนี่ยความเสถียรหรือว่าฉีดแล้วต้องได้ประมาณนี้นะเป๊ะๆ เนี่ยสำคัญคือไม่ใช่ว่าฉีดโดสเท่ากันเดี๋ยวตึงบ้างไม่ตึงบ้างหมดเร็วหมดช้าบ้างหรือว่ามันเรียกว่าเราพยากรณ์ยาไม่ได้เลยเนี่ยหมอก็จะไม่ใช้และที่สำคัญคือประเด็นของคนไทยส่วนใหญ่มักเล่นราคาเป็นหลักถูกเข้าไว้คืออาจจะเข้าใจนิดนึงว่าบางทีคนไข้อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านนี้คิดว่าถ้าเกิดมันฉีดตึงแล้วคือมันดีจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนหลายอย่างในยาน่ะไม่ใช่ว่าเหมือนเรากินยาลดไข้ต้องใครว่าถ้าฉันกินแล้วมันลดไข้คือจบจริงๆเนี่ยมันมีหลายอย่างนึงยาต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ทำลายตับไตยาในขวดนี้ทุกเม็ดจะต้องมีความเสถียรคือทุกเม็ดกินแล้วต้องลดไข้ไม่ใช่ว่าเม็ดนี้ลดเม็ดนี้ไม่ลดคือสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานของยาเนี่ยสำคัญอย่าดูที่ราคาเป็นหลักค่ะอย่าดูว่าฉันฉีดแล้วตึงก็คือตึงปัญหาตอนนี้เกิดเยอะมากเรื่องการดื้อยากับโบท็อกซ์ซึ่งมันไม่มียาชนิดไหนไปแก้ไขได้เลยต้องรอให้ร่างกายขับเองหรือถ้าโชคร้ายก็คือมันจะไม่ขับออกเลยก็ฉีดโบท็อกซ์ไม่ได้เลยตลอดชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ชมที่อยากจะรักษาริ้วรอยต่างๆด้วยวิธีการโบท็อกซ์ก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนฤชนคลินิกที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและขอขอบคุณแพทย์หญิงนฤชนเทียนศิวากุลที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะครับ